ชียร์และเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะคะ Sequence Square Cheerleader แห่งประเทศไทยครั้งที่16เดินทางมาถึงในประเภท Premier Cheerleadingระดับอุดมศึกษาครับค่ะถือว่าเป็นประเภทไฮไลท์อันนี้เลยนะคะก็คื อทีมสวอนทีมซึ่งเป็นแชมป์ของปีที่แล้วค่ะครับป้องกันแชมป์นะครับจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตครับสวอนทีมสวยมากค่ะโยนขึ้นไปแล้วก็ทำเกลียวนะคะก็ได้ข่าวมาจากน้องที่ทำทีมบอกว่าซ้อมกันหนักมากๆค่ะนี่การสลับตัวบนแบบบนขาบนฐานนี่ถือว่ายากนะคะเมื่อสักครู่นี้สลับเท้ามาถือว่าเข้ารอบชิงมาทุกปีนะครับแล้วก็เป็นแชมป์เมื่อปีที่ผ่านมาเองก็จะสังเกตนะคะว่าท่ายิมนาสติกของทีมนี้จะค่อนข้างยากจะใช้เทคนิคยากนิดนึงค่ะอย่างขึ้นก็หมุนขึ้นนะคะอันนี้เป็นระดับอุดมศึกษาเพราะฉะนั้นก็จะได้2ชั้นครึ่งเนี่ยนะคะการหมุนถ้าเป็นระดับนานาชาติถือว่าเป็นระดับ6นะครับใช่ค่ะถ้าไปแข่งที่อเมริกาก็จะเป็นเขาเรียกระดับ6นะคะจะเห็นเลยนะคะคุณวิรศักดิ์ว่าระดับมัธยมระดับอุดมศึกษาในความแข็งแรงจะต่างกันเยอะดูเราดุดันแข็งแกร่งขึ้นมากนะครับใช่ค่ะใส่เกลียวนะคะสังเกตว่าท้อของเขาเนี่ยเขาจะพยายามใส่เกลียวก็ถือว่าเป็นยากโอ้โหนี่โอ้นี่กรรมการต้องคิดหน่อยนะคะว่าได้หรือเปล่าเพราะเป็นเรื่องของความปลอดภัยค่ะด้านขวานะคะก็ต้องมีช็อตแก้ไขให้เนียนให้กลมกลืนไปนะครับใช่ค่ะจังหวะก็พอดีเป๊ะนะคะขุนขึ้นมาแบบนั้น